ดีเพื่อนๆชาวกีฬาด้วยนะครับวันนี้ครับดีใจสุดๆเลยครับเพิ่งได้พูดกับคีเมื่อกี้นะครับโอ้โหดีใจสุดๆเลยนะลองเล่นก่อนเลยนะครับเนี่ยครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้พูดกับคีเนี่ยวิ่งเก็บมาซะตั้งนานนะครับกว่าจะได้ผลดาวซึ่งยากลำบากแค่นี้โอ้โหกว่าจะได้ครับผมสุดยอดเก็บมาตั้งนานเก็บวัตถุโบราณตั้งนานที่สุ่มได้เมื่อกี้แหมคราวนี้ก็ครบหมดแล้วเกาะครบทุกเอพิโซดแล้วครับก็ไม่ต้องมีอะไรต้องเก็บต้องลำบากเหมือนเท่านี้อีกแล้วกินได้ก็ตามสัญญานะครับผมจะรีวิวคุกกี้พูดกับคีย์ครับหลังตอนที่ผมได้อันนี้จะรีวิวแล้วจบตานี้ก็เดี๋ยวตามเมื่อกี้เพิ่งทดลองเล่นนะครับอันนี้พุ่งครับนี่ความสามารถของเจ้ากี้ผู้ดักขีนี่ครับซึ่งกี้ตัวนี้เหมาะสำหรับการวิ่งผัดมากครับเพื่อการคืนชีพครับเหมือนหมีก่อนตายเรียบร้อยครับซึ่งเจ้าคุกกี้บุลกี้นะครับผมเพิ่งได้มาแบบเมื่อกี้ครับยังอัพไม่เต็มนะครับก็ไอ้กล่องนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับความสามารถของคุกกี้บุลกี้ผมเพิ่งเล่นแล้วมันมาด่านแรกเลยครับกล่องทองเมื่อกี้ครับเนี่ยเพิ่งสุ่มได้สดๆร้อนๆเจ้าคุกกี้บุลกี้นี่ผมยังอัพไม่เต็มนะครับผมพอดีผมมีเงินอยู่แค่แสนกว่าเองก็เอาไปอัพได้แค่2เลเวลครับเป็น3เลเวลเนี่ยครับตอนนี้เจ้าคุกกี้เนี่ยผมก็มีครบหมดทุกตัวแล้วครับนะครับแต่ว่ามีอยู่3ตัวที่ผมยังอัพไม่เต็มนะครับแต่ช่างมันเถอะก็อย่างนั้นนะครับส่วนเจ้านกกิวี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อัพเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเขาต้องเก็บเงินอีกอย่างแล้วเพิ่งจะอัพเพื่อที่จะอัพไอ้เจ้าคู่ดักขีนี่นะครับแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะมาเรามาเก็บเงินในสเปเชียลเอพิโซดกันดีกว่าโดยใช้บุหรี่ขีตาหนึ่งก่อนดีกว่าลองดูเพิ่งได้มาเมื่อกี้สดๆร้อนๆมันก็ต้องดีใจเป็นปกติผมเก็บมาตั้งนานนะสุ่มตั้งหลายรอบอะสุ่มวัตถุโบราณตั้งหลายรอบอะเกือบจนแบบสุดท้ายเราเหลืออีก5ชิ้นมั้งยังไม่เกือบที่สุดหรอกกลางๆแหละได้กลางๆไงก็ดีกว่าได้สุดท้ายเนาะ เฮ้ยนี่ไม่ใช่สิต้องเป็นมงกุฎนะครับลองพูดกับคีสักตานะครับเกี่ยวกับสเปเชียลเอพิโซดนะครับซึ่ง special episode เนี่ยครับมันเหมาะกับคุกกี้ที่มี HP เยอะนะครับอ้าวเป็นกรรมแล้วไงเผลอโดดไปแค่ครั้งเดียว
ดูไม่พ้นครับโอเคกลับมาที่เอพิโซดที่3เหมือนเดิมนะครับอันนี้ครับนี่ครับทั้งหมดที่ผมสุ่มไปครับนี่ครับดูหลายครั้งเลยนะครับได้อันดับแรกได้ตั๋วสุ่มก่อนไปเรื่อยก็ไอ้พวกนี้ไปเรื่อยที่ติ๊กถูกนะครับจนมาเก็บถึงรอบเมื่อกี้เนี่ยครับก็ได้เจ้าพูดกับคีย์นี่มาคล้องเรียบร้อยแล้วครับซึ่งหนทางนี้มันช่างยากลำบากเหลือเกินนะครับมาใช้พูดกับคีนี่อีกสักรอบมาถ้าไอ้เจ้าพูดกับคีนะครับถ้าเราจะอัพมันเนี่ยครับคือมันแพงมากครับราคามันแพงมากครับราคาอัพแต่ละเลเวลนะครับสุดยอดมากครับดูนี่ครับ 73,000 ครับผมยังมีแค่ 30,000 เป็นเอพิโซดที่1นะครับเอพิโซดที่1เหมาะสำหรับการเก็บตังค์อะไรประมาณนั้นนะครับเราซึ่งไอ้เจ้าคุกกี้พูดกับคีย์นะครับเราสามารถออโต้รันเก็บกล่องงงๆได้นะครับถ้าไอเอพิโซดที่4มาเมื่อไหร่เราก็ใช้ตัวนี้เก็บกล่องงงๆได้นะครับก็ตามในเทคนิคใน YouTube ก็มีนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วผมก็ต้องขอตัวไปเก็บเงินก่อนนะครับเพื่ออัพเจ้าคู่ดักคีนี่นะครับตอนนี้คือคงเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ต้องกังวลครับคลิปหน้ามีอีกครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปทำคะแนนนะครับ จริงๆคลิปหน้าผมก็จะถ่ายแพนซอมบี้แค่ซอมบี้บนบูสเต็กก็พอดีตอนนี้ไมค์มันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไดเวอร์เรียบร้อยไดเวอร์คอมเรียบร้อยแล้วครับเสียลงไดเวอร์ใหม่ก็ไม่ได้ผลครับซื้อไมค์ใหม่แล้วก็ไม่ได้ผลครับต้องเป็นที่ไดเวอร์นะครับคงต้องถ้าจะถ่ายก็ไม่ต้องมีเสียงบนบูสเต็กนะครับก็ข้ามรัดคิวไปนะครับแค่ซอมบี้ก็เป็นคุกกี้รันดีกว่าครับเป็นคุกกี้รันคลิปต่อไปทำคะแนนก็พิงผัดก็คงจะเป็นคู่ดักคีครับลองทดสอบดูใช้ระดับ L ประมาณสักใช้ระดับ L เพจระดับ L ด้วยคงจะเดานะครับเพจระดับ L เป็นตัวอะไรยังไงเราออกนะครับตอนนี้คงไปแล้ว10นาทีไม่รู้ถ่ายได้กี่นาทีแต่ว่าที่ผมเห็นว่ามัน10กว่านาทีแล้วก็คงหมดแล้วอีกไม่นานเวลาของไทยก็คงจะหมดแล้วก็ต้องแบบแต่ถ้ามันตัดตอนตอนไหนก็คงจะรู้นะเกิดถ้ามันยังไม่ตัดตอนก็ถ้ามันยังไม่ตัดตอนก็อาจจะเล่นจบด่านนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับตอนนี้พวกตั้งค่าสเปกต่ำแล้วครับตอนนี้ผมปิดไปหมดแล้วครับ
พอไอฟงเอฟเฟกต์ที่เหรียญหมุนๆนะครับก็ปิดแล้วครับที่ปิดเพราะผมแบบอะไรอะลดการกระตุกอะพอตอนนี้ร้านที่ร้านนี้กระตุกนะกระตุกมากๆเลยครับวิ่งครั้งเดียวก็วิ่งวันนี้เราก็โดดอยู่ปุ๊บมันอยู่ดีมันก็หยุดอยู่กลางอากาศเลยหยุดไปเลยแล้วก็หยุดกลางอากาศแล้วก็มาต่ออะไรอย่างเงี้ยครับปลาไป12นาทีแล้วครับ ความสามารถของคุกกี้คลาสเอ้ยไม่ใช่ดิเพจคลาสเอลมึนอ๋อเวลาทำลูกไฟครับก็เดี๋ยวผมต้องคงไปอมสเต็ปซิลบ้างเลยครับก็มีอาการเจ็บคออยู่นิดหน่อยครับกระตุกใหญ่ตายแล้วครับโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคงต้องขอเก็บตัวไปเก็บตังก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัพคุกกี้พูดคีย์แล้วค่อยมารีวิวคุกกี้คลาส L ครับคลิปหน้าครับทำคะแนนด้วยคุกกี้คลาส L เดี๋ยวลองดูด้วยเอพิโซดที่2ปลาลึกลับนะครับคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ